สำหรับเรื่องนี้คงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันซะหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องที่นักวิจัยยังไม่สามารถไขปริศนาได้และมันอาจจะเป็นเรื่องลวงโลกเลยด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ต้องรู้ว่ามนุษย์เราสำรวจทะเลได้อย่างมากก็แค่ 5% เรื่องที่จะมีสัตว์แปลกๆที่เราไม่รู้จักก็ไม่เกินความคาดหมายสักเท่าไหร่และสำหรับสัตว์ตัวนี้มันถูกพบเมื่อนักสำรวจใต้ทะเลกำลังใช้ยานดำน้ำควบคุมระยะไกลเพื่อสำรวจพื้นทะเลของเมดิเตอร์เรเนียนจนพวกเขาได้พบเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเป็นโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุได้และเป็นที่น่าเสียดายที่การสำรวจนี้ไม่ได้ทำเพื่อวิทยาศาสตร์แต่เพื่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซด้วยเหตุนี้โครงกระดูกจึงถูกทำลายไปแต่มันเป็นของสัตว์ชนิดใดถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับจากรายงานระบุว่าพวกเขาได้พบเข้ากับสิ่งที่ดูคล้ายกับโครงกระดูกขนาดมหึมานอนอยู่ที่พื้นทะเลมันยาวต่อเนื่องจนมองแวบแรกก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นงูทะเลเพียงแต่มันใหญ่เกินกว่าจะเป็นงูทะเลเดโบราห์แฮสเวลนักวิจัยเรื่องเหนือธรรมชาติรู้สึกงุนงงเมื่อเธอได้รับคลิปที่ถ่ายเมื่อไม่กี่ปีก่อนโดยนักสำรวจใต้ทะเลที่ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ตัดสินใจที่จะแชร์คลิปนี้ไปบน YouTube ของเธอโดยหวังว่าจะได้คำตอบจากผู้ชมชาคลิปของเธออธิบายว่านักสำรวจกำลังควบคุมยานดำน้ำระยะไกลไปที่ระดับความลึก830เมตรในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าแขนหุ่นยนต์เข้าใกล้พื้นทะเลและพบเข้ากับโครงกระดูกแปลกๆนอนอยู่บนพื้นทะเลมันยาวและดูเรียบร้อยดีความจริงมันดูสมบูรณ์เกินไปด้วยซ้ำจากการมองด้วยสายตามันคือโครงกระดูกสันหลังที่เกือบจะเป็นเส้นตรงซึ่งปลายด้านหนึ่งแสดงให้เห็นถึงชุดของโครงกระดูกที่ใหญ่กว่าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหัวของสิ่งนี้และจากทั้งหมดนี้มีความยาวประมาณ30เมตรความคิดที่ว่าจะนำสิ่งนี้ขึ้นมาจากน้ำมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเมื่อนักสำรวจลองควงคับแขนกลเข้าไปจับที่กระดูกผลก็คือกระดูกแตกเป็นฝุ่นทันทีอาจเป็นเพราะกระดูกเหล่านี้อยู่มานานแล้วอาจจะนานกว่า 1,000 ปีบางคนบอกว่ามันคือซากของฉลามหัวค้อนบางคนบอกว่าเป็นซากของวาฬแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ฉลามหรือวาฬทั่วไปอย่างแน่นอนเพราะถึงจะไม่นับเรื่องขนาดซากวาฬจะต้องมีซี่โครงไม่ใช่มีแค่กระดูกสันหลังแบบนี้หรือมันคือออฟฟิศหรือว่ามันคืองูทะเลหากเป็นออฟฟิศมันก็เป็นปลาที่ยาวได้อย่างมากก็แค่8เมตรและหากเป็นงูทะเลมันจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแน่นอนแต่หากมองในโลกปัจจุบันมีสัตว์เพียงชนิดเดียวที่ยาวได้ถึง30เมตรนั่นก็คือวาฬสีน้ำเงินและฉลามก็เป็นปลากระดูกอ่อนด้วยเหตุนี้เมื่อฉลามตายสิ่งที่เหลืออยู่จะมีเพียงฟันของมันเท่านั้นความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือวาฬสีน้ำเงินหากโครงกระดูกที่อยู่ในคลิปเป็นส่วนของกระดูกสันหลังที่เหลืออยู่โดยที่กิ่งก้านได้แหลกสลายไปแล้วมันก็เป็นไปได้ที่จะเป็นของวาฬสีน้ำเงินเนื่องจากในโลกปัจจุบันมีเพียงวาฬสีน้ำเงินเท่านั้นที่จะยาวได้เกิน30เมตรความจริงแม้แต่ในโลกของไดโนเสาร์ก็ไม่มีสัตว์น้ำชนิดไหนที่ยาวได้เกิน30เมตรแม้แต่แมกกาโลดอนก็ยาวได้อย่างมาก20เมตรซึ่งเป็นขนาดที่เกิดจากการอนุมานด้วยซ้ำและงูทะเลหรือมังกรทะเลซึ่งถือเป็นสัตว์ทะเลในตำนานอีกตัวที่มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่โบราณก็มีความยาวได้เกิน30เมตรเพราะมันเป็นสัตว์ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวเรือจึงมีภาพเขียนมากมายที่เกี่ยวกับงูทะเลแต่เรื่องเหล่านี้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริงสุดท้ายหากได้ดูคลิปหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ในหัวผมคิดถึงสิ่งหนึ่งมันจะเป็นทุ่นลอยน้ำที่ใช้กั้นเขตในทะเลหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ที่ทุ่นจะจมลงไปที่ความลึก830เมตรแต่มันก็มีอยู่หลายส่วนที่ไม่น่าจะใช่โดยเฉพาะเมื่อมันมีส่วนหัวด้วยผมเลยคิดว่าต้องเป็นกระดูกสันหลังของวาฬสีน้ำเงินนั่นแหละหรือคุณคิดว่าอย่างไรกันบ้างThank you.
าล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปริศนาโครงกระดูกยาว30เมตรสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย